สวัสดีครับตอนนี้ทุกคนก็อยู่กับรายการไม่เห็นเจ็บเลยรายการใหม่ของผมครับรายการอะไรวะไม่เห็นเจ็บเลยรายการอะไรแบบไม่ค่อยเจ็บอะครับวันนี้นะผมรู้สึกเหมือนจะโดนปลดจากการเป็นเจ้าหน้าที่ตัดต่อครับรู้สึกเหมือนเกจะหาเด็กใหม่มาตัดต่อแทนผมบอกว่าผมอะตัดต่อไม่ได้แล้วหมดประสิทธิภาพทางการตัดต่อครับดูมือผมเป็นเงี้ยครับหลายคนถามว่าหายดียังก็ยังปวดๆอยู่นิดนึงนะคือแบบกำได้ไม่ค่อยแรงอะแขนจะตึงๆแล้วก็ช้ำๆหน่อยเพราะว่าตอนล้มมันมีการกระแทกนะมันก็ปวดอยู่นิดนึงเดี๋ยววันนี้นะผมจะพาไปดูสถานที่นะครับที่ผมประสบอุบัติเหตุร้ายแรงนะครับไปกันเลยเดี๋ยวโอเคครับตอนนี้เราก็อยู่ที่ลูกนาดที่ผมประสบอุบัติเหตุนะครับอันนี้เลยครับอันนี้แบบตรงนี้เลยนี่ผมแบบเข้าโค้งมาจากโน้นนะพอเข้าโค้งมาปุ๊บด้วยความเร็วสมควรปกติผมแบบเทพจัดงานวาระขับก็จะชอบกระโดดข้ามลูกนาดเนี่ยปุ๊บอย่างเงี้ยแต่ว่าลุงเนี่ยพอโดดไปปุ๊บใช่ไหมผมจะไปชนรถคันนั้นไงเลยหักเลี้ยวปุ๊บก็ลมแล้วก็แถบคือเอาจริงนะหลายคนอาจจะเห็นว่าผมอ่อนแอครับลมคันเนี้ยไม่ใช่เลยครับจริงๆอ่ะพื้นตรงนั้นที่ผมแถบไปใช่ไหมแบบว่าซุดไปเลยอ่ะแบบซุดเป็นหลุมไปเลยอยากรู้ไหมว่าลึกเท่าไหร่ก็คือนาซาเขามาตรวจแล้วครับเขาบอกว่ามันลึกไปโผล่อีกฟากโลกนึงอ่ะไปโผล่ตรงแถวแคลิฟอร์เนียครับแบบแค่ผมล้มแถบพื้นนิดเดียวอ่ะหลุมแม่ไปโผล่อีกฟากนึงของโลกอ่ะคิดดูดิหลายคนถามว่าอ้าวทำไมพื้นยังอยู่เหมือนเดิมอ่ะก็คือผมอ่ะนั่งทำแมชชีนมาอีกร้อยปีข้างหน้ามาให้ทุกคนดูว่าเขาซ่อมเสร็จแล้วไงกว่าจะซ่อมเสร็จคิดดูดิเป็นร้อยปีอ่ะเออโม้อะไรวะเนี่ยว่าวันนี้ผมมาทำอะไรครับมาโม้เหรอมาฝอยเหรอไม่ใช่ผมจะฉลอง6ล้านซับนะทำอะไรที่มันยิ่งใหญ่นะครับการโม้นี้มันเป็นแค่อินโทรครับ wow. นะโชว์ให้ทุกคนอึ้งว่าวันนี้ผมจะทำอะไรให้ดูนะปะเดี๋ยวกลับบ้านก่อนเนี่ยหลังจากที่กลับมาบ้านนะครับก็เจอดาราครับผมจริงๆอ่ะเก๋เห่อหมวกนี้มากเลยนะใส่ปุ๊บเป็นดาราแต่พอถอดปุ๊บเป็นแย่ถอดปุ๊บเหมือนแย่นะใส่ปุ๊บเป็นดาราถอดใส่ถอดใส่ถอดใส่ถอดขำเงียบมากไปจะไปเที่ยวไหนก็ไปไปเลยไปถ่ายอะไรก็ถ่ายคลิปนี่แหละช่องเขาไม่ยุ่งได้ปะคือช่องเก๋6ล้านซับไปแล้วอะช่องเขามันเพิ่ง5ล้าน9เอง5ล้าน9เออล้าน5ไปไหนก็ไปเลยไปเที่ยวก็ไปป้ารอนะไม่ต้องไล่หรอกไปแล้วกับกี่โมงเออเจอกันตอนนี้เก๋ก็ออกไปเที่ยวนะครับคือวันนี้ผมจะมาเซอร์ไพรส์6ล้านซับเก๋นะครับแต่ก่อนเนี่ยผมก็เป็นแต่แบบซื้อของให้อะไรเงี้ยซื้อนู่นซื้อนี่ให้เอาตังค์ซื้ออะไรเงี้ยแบบไม่ได้มาจากใจนะวันนี้ผมจะทำสิ่งของที่มาจากใจครับ wow. ทำจากมือ2มือของผมแล้วก็ข้างนึงอะที่มันไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่แต่ผมจะทำออกมาให้ดีที่สุดเดี๋ยวโชว์แผลก่อนว่าแผลมันขนาดไหนนะหลายคนอาจจะบอกว่าแผลนิดเดียวแต่ให้ดูก่อนเลยเห็นแผลยังอ๋อจริงๆนะทุกคนเห็นแผลผมเป็นอย่างนี้จริงๆผมใช้เวลารักษาตัวภายใน2ปีครับจริงๆผมเป็นลูกวูลลี่คือเป็นแผลปุ๊บหายก็คือน้องๆนะครับที่เป็นแผลอย่างนี้ถ้าน้องๆกลัวจะเป็นแผลเป็นนะเคยได้ยินมาไหมว่าเป็นแผลครับห้ามกินไข่อะไรอย่างนี้จริงๆกินได้นะไปถามหมอมาละหมอบอกว่าไม่เกี่ยวเลยว่ากินไข่จะเป็นแผลเป็นนะครับคือในไข่ขาวเขามีคอลลาเจนยิ่งกินแผลยิ่งหายไวนะบางคนอาจจะไปเชื่อผิดๆว่าแบบกินไข่ละแผลมันจะนูนอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่เลยอันนี้ฮะคือแผลเป็นที่เขาเรียกว่าคีลอยนะแผลเป็นนูนจะเป็นนี้หน้าตาแบบนี้ถ้าถามว่าผมเป็นแผลเป็นนูนได้ไงฮะคือผมกินไข่นะครับตอนเป็นแผลถามล้อเล่นเริ่มย้อนแย้งแล้วแต่วันนี้ผมจะมาทำสิ่งประดิษฐ์ที่เกี่ยวกับมือผมครับมือข้างที่เจ็บด้วยไปดูกันเลยดีกว่าทำอะไรเข้าบ้างนะ นี่ครับคือสิ่งที่ผมจะลงมือทำในวันนี้นะนี่คือรูปของเก๋ทุกคนเห็นในรูปนี้ไหมรูปนี้ก็จะเป็นเม็ดพิกเซลนะพิกเซลพิกเซลนะครับแปลว่าหน่วยที่เล็กที่สุดของรูปดิจิตอลนะที่เป็นแค่เม็ดสีเดียวเท่านั้นเอามาเรียงกันจนเป็นรูปนะครับเห็นไหมถ้าในเกม Minecraft ทุกคนเคยเล่นใช่ไหมมันจะมีบล็อกตามสีพวกนี้เอามาวางผมจะวางบล็อกทั้งหมดนี่เรียงเป็นรูปหน้าเก๋ในเกม Minecraft นี่นะครับผมนับรูปนี้มาแล้วรูปนี้มีทั้งหมด 18,144 พิกเซลนะครับ wow. ก็รูปนี้นะครับตอนนั้นทีมงานช
ช่วยกันต่อประมาณ 3-4 วันนะมาดูว่าผมจะทำเสร็จภายในกี่วันนะเดี๋ยวไปเริ่มทำเลยดีกว่าเสียเวลาปะก็ระหว่างผมหาวิธีแลนด์ไมค์ครับครับระหว่าง2เครื่องข้างหลังเนี่ยนะแลนด์ไม่ได้สักทีแบบประมาณ 2-3 ชั่วโมงต้องโหลดฮามาชิโหลดตัวสร้างเซิร์ฟเวอร์อะไรยุ่งยากเห็นมันยุ่งยากก็เลยไปซื้อของแท้มาดูฮะของแท้โดนไป 1,800 นะครับของแท้สนับสนุนให้ทุกคนใช้ของแท้นะโอเคครับตอนนี้อยู่ในรายการ Spy สายแคทเกมครับทุยตอนนี้เรามาตั้งโพซิชันครับว่าเจ้าตัวนู้นเก็บภาพจากตรงไหนของรูปทั้งหมดที่ผมจะทำครับเดี๋ยวผมเอาตัวนี้เป็นตัวร่างกรอบรูปก่อนครับแล้วก็ตัวนู้นไปเซตตรงที่มันเก็บภาพได้ทั้งรูปครับโอเคลงมือกันเลยนี่ไม่ได้เล่นมานานแล้วครับรู้สึกภาพมันเปลี่ยนไปเยอะนะกดมาแบบงงของมาเลยนี่ผมโตมาด้วยไมค์คาราฟนะครับผมเป็นเด็กไมค์คาราฟนะก่อนระหว่างผมน้ำกรอบรูปนะผมจะแยกเป็นสีละ18อันนะครับเพราะว่าเพื่อกันความผิดพลาดเวลาทำรูปแล้วมันเบี้ยวอะไรเงี้ยผมจะได้แยกตามสีผมได้มาร์คจอนี้ไว้ด้วยเทปกาวนะสองหน้ากันว่าตัวนี้ถ้าหลุดจากเซิร์ฟเวอร์ผมก็มาจัดจอไหมเนื้อเทาว่าผมก้มเงยอย่างนี้แม่งไม่เสร็จแน่เลยแล้วอัดเสียงพูดในนี้ไปก่อนแล้วก็ค่อยเรียงทีเดียวนะฮะโอเคมาอัดเสียงเลยเท่าเนื้อเท่าเนื้อเท่าเท่าชมพูเนื้อเท่าเท่าเนื้อโอเคฟังเสียงกันน้ำตาลทุกคนดูผลงานครับผ่านไป5ชั่วโมงนี่5ชั่วโมงได้แค่นี้เองตอนนี้ประมาณ5ทุ่มแล้วเนี่ยทำตั้งแต่6โมงเสียงเหมือนมีคนมาเฮ้ยเกมมาพอดีเปลี่ยนเกมมันเปลี่ยนเกมเดี๋ยวทำใส่ลูกหายไปไหนฮะลูกหายไปไหนเนี่ยเอาไปทิ้งแล้วเฮ้ยถอดลงมาทำไมเนี่ยโอ๊ยถอดมาเฉยๆก็นี่อะไรเนี่ยไปขัดฟันใครถอดลงมาก็เอาขึ้นไปเก็บด้วยเออตอนนี้นะฮะเกดน่าจะไปอาบน้ำนอนละเดี๋ยวคืนนี้เรายาวๆเลยเดี๋ยวเฮ้ยโอเคครับเช้าแล้วนะครับเมื่อวาน10กว่าชั่วโมงนะครับได้แค่นั้นนะครับเดี๋ยววันนี้เราน่าจะเร่งให้เร็วกว่าเดิมครับไปผมยังไม่ตายคือผมไม่ไหวแล้วผมนั่งทำมาประมาณตั้งแต่บ่ายสามครับตอนนี้ตีหนึ่งครึ่งแล้วประมาณ10ชั่วโมงนะครับผลงานก็ได้ประมาณนี้นะครับครึ่งหนึ่งนะครับไปครึ่งหนึ่งเดี๋ยวออกไปหาอะไรกินเซเว่นน่ะน่าจะเพิ่มพลังได้ไปโอ้แผลยังไม่หายก็ซาได้นะโอ้ยดูขับมือเดียวมีลมผูกตรงนี้ด้วยฝนตกเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอ๋อก็ตอนนี้ก็ถ้าเรางงๆก็ต้องหาเมนูปรับความเพิ่มครับผมเลือกเป็นมาม่าเผ็ดนะอันนี้เผ็ดสุดเออนี่แหละคูณ2เอาไปปรับความเพิ่มตอนนี้ผมกลับมาจากเซเว่นแล้วนะครับผมตอนนี้เข้าสู่ช่วงพ่อบ้านเข้าครัวว้าวดูจะไปทำอะไรกันไปที่ซื้อมาจะบานนี้ครับมาม่าเผ็ดทำไมผมถึงซื้อมาม่าเผ็ดมาต้อง3อันผมจะเอาพริกซองนี้ใส่ในซองนี้ฮะให้มันเผ็ดร้อนแรงสำหรับคนทำงานตอนดึกนะครับผมไปทำกันเลยนี่นะก่อนต้มเราต้องมากรอกน้ำ
ถามว่าทำไมผมถึงกรอกน้ำเย็นใช่ไหมครับเพราะว่าถ้าเอาน้ำธรรมดาไปต้มเป็นน้ำร้อนใช่ไหมมันก็จะเดือดแต่ถ้าเอาน้ำเย็นไปต้มเป็นน้ำร้อนใช่ไหมมันก็จะเดือดเหมือนกันแหละแต่ว่ามันแบบได้ฟิลไงเพราะว่าตอนแรกมันเป็นน้ำเย็นมาก่อนไงมันก็มาเป็นน้ำร้อนทีหลังมันแบบมันเย็นมาก่อนแล้วมันร้อนอ่ะมันร้อนกว่าเอางี้เด้อโอ้ยเกี่ยวไม่น่าเกี่ยวการตวงน้ำของผมนะครับผมก็จะแกะอันนี้ออกมาก่อนวางไว้บนโต๊ะกันเลยแล้วผมก็จะเอาน้ำเย็นอ่ะที่ตักตวงมาใส่เข้าไปอย่างนี้พอตวงน้ำเสร็จแล้วครับเอาน้ำเย็นที่ได้ส่วนเกินเนี่ยเทลงไปในนี้เททิ้งไปเลยแล้วก็เอาน้ำไหมเนี่ยใส่เข้าไปกูจะตวงทำไมวะเนี่ย ที่ผมตวงก็เพราะว่ามันจะได้พอดีกับไอ้นี่ไงมันจะได้แบบว่าเข้มข้นไงไม่น้ำเยอะจนเกินไปนะเรามาใช้กระติกทำความร้อนครับเราจุดสดเลยเพื่อความร้อนพอน้ำเดือดเสร็จแล้วนะครับเราก็เอามาม่าเผ็ดนี่นะฮะสามซองแต่ละอันคูณสองรวมกันเป็นคูณหกใส่เข้าไปหมดเลยถามว่าผมถ่ายได้ไงผมห้อยกล้องไว้ที่คอ โอ้โหยังฉุนซองสุดท้ายมีหูรับดำก็เสือดเอาเราก็เบคอนที่ซื้อมานะลงไปเลยแล้วก็ใส่งางาในมาม่าเผ็ดมันเผ็ดหรือเปล่าวะหรือมันไม่เผ็ดเราจะลืมความเผ็ดแบบไทยๆไม่ได้ต้องใส่พริกป่นไปด้วยเพราะความเผ็ดแบบไทยดั้งเดิมเผ็ดแท้เผ็ดไทยต้องเป็นพริกป่นที่แถมมาจากเครื่องบงก๋วยเตี๋ยวเท่านั้นคือจริงว่าแค่ได้กลิ่นแม่งยังแสบปากแสบจมูกเลยแม่งต้องเผ็ดมากแน่ๆแล้วก็เส้นที่เตรียมไว้นะแสบไหมลงไปดีวะไม่ต้มเส้นก่อนนะเพราะว่าอยากกินแบบกรอบๆจะได้อรรถรสเป็ดแบบก็จะเทไว้บนโต๊ะทำไมวะเนี่ยโต๊ะผมสะอาดนะแค่งคืนมีแมงสาบวิ่งผ่าน 3-4 ตัว เพิ่มคุณประโยชน์ด้วยไก่ไกลนะครับไก่ของแท้ของดีต้องทุบที่ขอบโต๊ะกินข้าวที่มีแมงสาบ 3-4 ตัววิ่งผ่านตอนดึกขาดไม่ได้ครับพิซซ่าท็อปปิ้งชีสนะครับใส่ชีสเข้ามาด้วยเก็บไว้ก่อนแล้วก็ปิดฝาเท่านั้นแหละเป็นการจบหลักสูตรเราไปกินหน้าคอมกันเลยครับมาแล้วมาม่าเผ็ดคูณ6นะฮะดูดิชีสเฮ้ยชีสยืดแล้วเฮ้ยว่าน่ากินเลยหน้าตามันน่ากินมากอะแต่กลิ่นนี่แบบน่าประสาทเลยเพราะว่าคืนนี้ผมไม่นอนแน่นอนชีสแตกอยากกินกันเลยมันไม่ครบเผ็ดแหละแบบเข้าเนื้อไม่ครบเผ็ดโอ้โหเผ็ดโคตรตาไหลเลยโอ้โหมันปุ๊บมาปุ๊บเสิร์ฟแบบขอตั้งชื่อเมนูนี้ว่ามาม่าคนบาปเป็นคนบาปของตกนรกขอตั้งชื่อมาม่านี้ว่ามาม่าคนบาป2018นะไม่ไหวแล้วน้องๆอย่าพยายามตามมันนะกระเพาะอาจจะเป็นรูได้ผมว่าคืนนี้ผมหลับไม่ลงแล้วเนี่ยมันปลุกความเมื่อเขิมแรงจริงอะแม่งแบบเพราะว่าตอนกำลังเป็นไฟกำลังแรงปะไม่ต้องถามนะครับว่าเมื่อกี้ผมกินหมดไหมคือเกินครึ่งถ้วยอะครับเกินครึ่งถ้วยนี่กินเหรอเปล่าเหลือไม่มีใครก็ตกมุกคนเดียวไปลุยต่อกันเลยว่ะผมจะทำให้เสร็จแล้วรวดเดียวไปเช้าแล้วครับผมมาดูขอสูดอากาศตอนเช้าหน่อยจะตกรถเมย์ไม่ทันรถเมย์แล้ววะเหมือนผมตอนเด็กเลยวิ่งไล่รถเมย์ไม่กลัวตกรถเมย์ไม่ทันรถเมย์เที่ยวหนึ่งคือสายเลยครับไปทันเด้อสู้ๆโอเคนะเดี๋ยวเข้าไปทำต่อเลยเด้อThank you.
นครับเหลือแค่บล็อกเดียวเราจะสำเร็จแล้วนะครับผมเหลือแค่บล็อกเดียวจริงๆขอบคุณทุกคนที่อยู่มาด้วยกันจนเช้านะไม่เช้าหรอกบ่ายแล้วผมจะวางอันนี้ลงไปนะครับบล็อกสุดท้ายของผมน้ำตาจะไหลพร้อมยังทุกคน3 2 1เราจะถอยออกมาโอ้โหมองข้างบนนี่หน้าเหมือนแย้เหมือนกันนะถอยมาเรื่อยยิ่งถอยภาพยิ่งสวยนะครับอู้ยตรงใจว่ะโหมันสุดยอดมากครับผมก็คือมองไกลๆก็เป็นเก๋เลยก็ว่าได้นะแต่ว่าเป็นเก๋ในเวอร์ชันที่มาอยู่ใน Minecraft นะครับผมไม่คิดว่าเกมที่เล่นตั้งแต่เด็กนะจะสามารถมาทำอย่างนี้ได้ว้าวเลยเรียกเก๋มาดูนะว่าเก๋น่าจะอาบน้ำแล้วน่าจะตื่นแล้วล่ะแต่ผมนี่ยังไม่ได้นอนเลยยังไม่ได้นอนเดี๋ยวผมขอทำอะไรอีกนิดนึงก่อนเดี๋ยวเพิ่งเรียกเก๋มาเก๋ทำไรทำไรไวสิงโตเขามีอะไรจะให้ดูมาเร็ว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 เดี๋ยวเร็วเขามีอะไรจะให้ดูเร็วเร็วอย่าเล่นเยอะอะไรเออมาดูกันเร็วเดินไปหลังคอมเขานะไปดูหน้าจอคอมเขาไม่ใช่หลังคอมไม่ใช่หลังคอมนี้หน้าจอคอมเราไปติดอ่ะบ้าเกมไหมครับจำได้บอกที่เขาเล่นตอนแต่ก่อนหน้าที่เก๋บอดเพราะเกมปัญญาอ่อนนะเฮ้ยเราไปต่อเป็นลูกเขาเหรอเออไม่เชื่อบินเข้าไปดูแกดูนี่ด้วย6 ล้าน 6 ล้านบินเป็นไว้ในกดตรงนี้เป็นเลยบินไว้ดูเขาพยายามมากแค่ไหนโอ้ย6 ล้านครับสไคเปอร์ว้าวเข้าไปดูใกล้เข้าไปดูใกล้ว่าแต่ละชิ้นที่เขาต่อมันปลานี่มากแค่ไหนเฮ้ยกี่ชิ้นเนี่ยกี่ชิ้น18,144ชิ้น18,144 144ป้าชนเฮ้ยโอ๊ยทำไมหน้าเป็นงี้เอาหยุดดูใกล้ใกล้แล้วถอยมาดูใกล้ใกล้ถอยมาดูใกล้ใกล้เออใต้คางมีเมียงเฮ้ยเป็นไงใครเป็นคนคิดเนี่ยเขาคิดเองโอ้เดี๋ยวใช้เวลากี่วันเนี่ยเออประมาณ3 วัน3 วันเออ2วันคือที่ไปเล่นคอมเนี่ยไปนั่งต่อ3 วันใช่มือเขาก็เจ็บอะแต่เขาอยากฉลอง6 ล้านซับให้เก๋เขาแบบไม่ซื้อของอะไรแบบที่มันใช้เงินซื้อแต่เขาทำด้วยมือและทำด้วยใจตายแล้วที่ตึกบ้านใครว่าไปเป็นคนติดเกมนะคะอันนี้ไม่ได้นะว่าไปไม่ได้เพราะว่าเกมไม่น่าเชื่อว่าเกมนึงเป็นเกมแค่ต่อบล็อกธรรมดาสามารถทำของขวัญให้เก๋ได้เฮ้ยมันแบบสุดยอดอ่ะเป็นการเซอร์ไพรส์ที่เซอร์ไพรส์ปะเนี่ยเซอร์ไพรส์นี่เขามีเซอร์ไพรส์2ต่อกดปุ่มตรงนี้ตรงสีทองๆนี้ไหนเซอร์ไพรส์อะไรจุดปุ๊บเนี่ยเออเอาไปกดไม่ใช่กดอีกฟังคลิกอีกด้านเอาละเออแล้วขึ้นไปยืนตรงนี้เงยดูเต็มรูปเลยเงยไปรอดูมันจะอลังการเฮ้ยเอ้าทำไมเป็นไรอ่ะมึงเป็นไรอ่ะปวดแท้เฮ้ยโอ้ระเบิดเฮ้ยหน้าหายเลยอะไรเอ้าเราไปบอกไปทำตั้งนานเป็นไงบ้างเละหมดเลยเฮ้ยไปเราไปเซฟไว้วะเนี่ยไม่ได้เซฟครั้งเดียว
ทำครั้งเดียวจบระเบิดทีเดียวทำไว้เลยอ๋อรอเล่นรอเล่นออกมาเขามีเซฟไว้นี่คนบ้าอะไรทำต้อง3วันจะมาผ่านั่งผ่านเขาก็ไม่เชื่อหรอกเขาก็ทำเป็นตกใจไปงั้นแหละมานี่ดิฮะหน้าเป็นไรเนี่ยทำไมเดี๋ยวนี้หน้าหมองฮะมานั่งทำ3วันม่วงโคตรไปไหนแล้วไปมานอนไหมตรงนี้เนี่ยไม่แล้วง่วงทำสามวันทำสามวันไม่นอนเลยเหรอบ้าอย่าเพิ่งนอนมานี่ก่อนฮะเอาเคเบอร์รี่ไปทาก่อนนี่เขาไม่ได้มาขายของนะเนี่ยมันช่วยจริงๆถ้าไปอ่ะไม่ได้รับการบำรุงจากเคเบอร์รี่ไปจะหน้าโทรมเข้าใจไหมเขาต้องทาแล้วก็ไปนอนนะใช่ทาก่อนทาเลยไหนดูซิมีสรรพคุณอะไรบ้างบอกเขาไปลืมเดี๋ยวขออ่านกันนะลืมได้ยังไงครีมบำรุงผิวหน้ากระจ่างใสอุดมไปด้วยสารสกัดจากผลไม้ตระกูลเบอร์รี่ทั้ง7ชนิดแบล็คเบอร์รี่แบล็คเคอร์แรนท์บิวเบอร์รี่สตรอเบอร์รี่ราสเบอร์รี่แคดเบอร์รี่อาซาอิเบอร์รี่จากแหล่งปลูกธรรมชาติทำให้ได้วิตามินซีจากธรรมชาติที่มีคุณภาพสูงช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระผสมผสานกับสารให้ความกระจ่างใสที่ดีที่สุดคืออาบูตินกูต้าไทโอนบำรุงผิวให้มีประสิทธิภาพอีกหลากหลายช่วยกระชับผิวหน้าลดริ้วรอยลึกให้ผิวนวลนมลื่นน่าสัมผัสขอให้ลิ้นทันอ่านจบแล้วก็เอาทาแล้วก็ไปนอนซะไปใช้เป็นมั้ยเนี่ยทาเป็นมั้ยเนี่ยเป็นดิเขาใช้ทุกวันยกเว้น3วันเนี้ยหน้าเลยโทรมเลยอันนี้เขาทาเองต้องทาอย่างนี้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 แต้มแค่นั้นนี่ต้องทาอย่างนี้เห็นไหมนี่ทำให้หน้าชุ่มชื้นใครหน้าหมองคำก็ทาเช้าเย็นหรือว่าจะเช้าเป็นไงโอ้ใส่วิ้งหน้าเคยมีสิวไหมเนี่ยฮะมีสิก็มีบ้างไหนสิวคนนะไม่ใช่พลาสติกไหนสิวแถวนี้แหละเพราะว่ามันเป็นสารสกัดจากธรรมชาติก็ถ้าใครอยากใช้ก็สั่งซื้อได้ที่ใน LINE @kberry หรือว่าจะเป็นทาง Shopee หรือว่าทางเพจของ Kberry Thailand ได้และก็อีกอย่างนึงก็คือเร็วๆนี้นะคะจะมีขายที่ If and Boy แน่นอนรอได้เลยก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมอุดหนุน Kberry ของเราเพราะว่าพี่เก๋ใช้จริงใช้ทุกวันนะคะถึงหน้าใสแบบนี้ไงเฮ้ยเดี๋ยวเขาทำคลิปแต่งหน้าให้ดีกว่าเฮ้ยเดี๋ยวก่อนทำคลิปแต่งหน้าใช่ไหมไม่เขาจะทำคลิป Q&A ไม่ฟังก่อนก่อนทำคลิปแต่งหน้าใช่ไหมเราติดค้างคนดูอยู่หลายอย่างคือโดดบันจี้จัมป์แจกรองเท้าเลียพื้นแล้วก็พาเก๋ไปเที่ยว2คนใช่ไหมที่ผมยังไม่สะดวกทำเพราะว่าอะไรครับมือผมเป็นอย่างเงี้ยอย่าว่าผมไปเลียพื้นติดเชื้อเข้าแผลเด็กก็เมื่อกี้แมป Minecraft ที่ผมทำไปนะก็แจกลิงก์ดาวน์โหลดอยู่ใต้ description ครับจริงเหรอ wow. มีโหลดด้วยเหรอโหลดไปพังกันได้เลยเฮ้ยมีด้วยเหรอมีให้โหลดนี้ด้วยถ้าที่ผมลองว่ามันโหลดเล่นได้แต่ของแท้ฮะของปลอมเล่นไม่ได้เพราะว่ามันเป็นแมปของแท้เพราะว่า Minecraft ที่ผมเล่นมันเป็นของแท้ไงงอเดี๋ยวเงินใครเงินเก๋ตามไปละบ๊ายบาย